สวัสดีครับไอเอ็มมี่แคคตัสนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูแมมขนนกขาวนะครับหรือแมมมิลาเรียฟูโมซ่านะครับครับสำหรับแมมชนิดนี้เป็นแมมที่สวยนะครับมีลักษณะขนปุกปุยฟูสวยงามนะครับแล้วก็ดอกมีกลิ่นหอมที่ค่อนข้างที่จะหอมมากนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่หัดปลูกอยู่นะครับคือวิธีการดูแลแมมชนิดนี้ครับดูแลไม่ยากครับเพียงทำวัสดุปลูกให้โป่งๆหน่อยครับแล้วก็ลดน้ำให้น้อยๆครับในตอนแรกที่ผมเริ่มดูแลแมมชนิดนี้นะครับยกตัวอย่างตรงนี้ก็ได้ครับจะเห็นได้ว่าพอร์ตนี้ที่กำลังโฟกัสอยู่ในวิดีโอขนาดนี้นะครับเป็นพอร์ตที่มีบางต้นล้มตายไปนะครับทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่ผมลดน้ำเยอะเกินไปนะครับในช่วงแรกผมคิดว่าการลดน้ำเนี่ยจะทำให้แมมเนี่ยโตดีนะครับหรือโตเร็วนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับคือลดน้ำมีทำให้เขาเปื่อยตายไปนะครับผมจึงได้ข้อสรุปที่จะมาแนะนำผู้ชมทุกท่านนะครับว่าการเลี้ยงแมมเนี่ยไม่จำเป็นต้องลดน้ำนะครับยิ่งช่วงหน้าฝนเนี่ยลดน้ำเดือน2เดือนเดือนละ2ครั้งก็อยู่ได้นะครับจริงๆแล้วครับไม่จำเป็นต้องลดเยอะครับลดเยอะในไม้เราเน่าไปเปล่าๆครับครับสำหรับจุดประสงค์ของคลิปนี้นะครับคือมาโปรโมทไม้นะครับแมมขนนกขาวของทางเรานะครับแมมขนนกขาวเนี่ยผมขายอยู่นะครับต้นหนึ่ง150ถึง250บาทขึ้นอยู่กับขนาดนะครับครับนี่ครับมีเยอะครับมีเยอะนี่ครับคือภาพรวมของแมมขนนกขาวนะครับครับสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อได้ในช่องทางติดต่อที่ขึ้นอยู่หน้าจอขนาดนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณที่ให้การรับชมรับฟังผมนะครับ